ในช่วงเวลาที่เมื่อเรามองย้อนกลับไปช่วงที่เราลงนามในข้อตกลงเรื่องสิงคโปร์แยกตัวจากมาเลเซียเป็นช่วงเวลาที่ปวดร้าวสำหรับผมมันปวดร้าวก็เพราะชีวิตผมเองนี่คือช่วงเวลาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์เมื่อเราแยกจากมาเลเซียคนแก่ๆต้องผ่านช่วงเวลานี้สำหรับผมนี่เป็นมากกว่าอนุสรณ์คุณรู้ไหมผมก็อยู่นี่แต่สงครามไม่จดจำผมไม่มีประสบการณ์ในสงครามมากพอเท่าที่เราจำได้มันกลับต่างออกไปเหมือนสงครามใต้ดินผมรีบมาเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ซึ่งสู้ในสงครามกับผมเมื่อนานมาแล้วส่วนคนอย่างผมอยู่เพื่อเล่าเรื่องราวเริ่มจากตอนที่ผมพบกับชาวจีนผู้หนึ่งผู้ที่ไม่เชื่อผมเพราะเป็นชาวมาเลแต่เขากลับกลายเป็นเพื่อนสนิทผมลีควนอยู่นายกรัฐมนตรีแห่งสิงคโปร์และเป็นตัวแทนของประชาชนชาวสิงคโปร์ทั้งประเทศนับตั้งแต่วันนี้หรือ16กันยายน1963ประเทศสิงคโปร์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยและเป็นเอกราชจากมาเลเซียมาเลเซียรุ่งเรืองเอกราชกันยายนปี1964ช่วงนั้นไม่เหมือนเดิมคนของเรามาจากต่างถิ่นและพูดคนละภาษาเราก็เคยอยู่ร่วมกันจนกระทั่งเรารู้ความจริงว่าเราไม่ค่อยพูดภาษาของคนต่างถิ่นเท่าไหร่คนที่แยกตัวมาก็อยู่กันเองเพราะไม่ไว้ใจคนต่างเชื้อชาติแต่ความไม่ไว้ใจกันอาจมีประโยชน์นี่คุณทำอะไรนะผ้าหล่นหมดแล้วเพิ่งซักเองนะสกปรกหมดคุณพ่อฮะนี่วาดเองเหรออืมอันนี้มาเออนี่วาดอะไรเนี่ยนั่นคุณพ่อนั่นพ่อเหรอแล้วเด็กหน้าตาน่าเกลียดที่ใครอ่ะคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อแกล้งหนูใครแกล้งลูกน่ะฮะใครแกล้งลูกกันนะพ่อไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวก่อนหนูอยากดูมายากลค่ะกลงั้นเหรองั้นดูสิพ่อมีอะไรนี่ไม่ใช่เหรียญธรรมดานะ
แต่เป็นเหรียญนำโชคพกไว้แล้วจะปลอดภัยขอบคุณค่ะพ่อไปได้หรือยังลูกยังห้ามไปนี่คือสิ่งที่เกินคาดหวังในครอบครัวของสารวัตรท่ามกลางยุคที่วุ่นวายนี่คือความอบอุ่นและความปลอดภัยในบ้านของเขาต้องไปแล้วนะเขาร่าเริงและรักความถูกต้องประกอบกับเป็นคนที่มีไหวพริบพอที่จะเป็นตำรวจเจอแล้วครับเจอแล้วครับสเต็กไหมครับเท่าไหร่คะสเต็กไหมครับชาชักผมเรียนภาษาอังกฤษแต่เด็กแม่สอนผมให้รู้จักรักที่ไร้เงื่อนไขผมเกิดหลังจากรุกรานของญี่ปุ่นผมเป็นลูกคนโตจาก4คนในครอบครัวของชาวมาเลเซียเรื่องที่พ่อจากไปหรือเรื่องที่แม่แต่งงานผมจำไม่ได้แต่แม่ก็ดูแลเราโดยเฉพาะน้องคนเล็กขอบคุณครับแม่ครับผมร้อนอ่ะร้อนเหรอทนหน่อยสิลูกเวลาที่เขาพูดแบบนั้นหรือออกอาการเป็นเพราะแม่รู้สึกขอบคุณลูกชายที่มอบโอกาสที่สองให้ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยเราต้องการความยุติธรรมไปไปเลยไปเราต้องการผู้คนจีนเป็นปากเสียงสำหรับพวกที่มีการศึกษาเอาไปแปลไว้แปลไว้ยังคุณตำรวจก็ต้องเสียสละเพื่อการศึกษาของน้องชายตรงนั้นด้วยตรงนั้นด้วยแปลไว้เลยเมื่อมีการศึกษาเขาก็ยิ่งมั่นใจในตัวเองเขาจึงไร้ความกลัวเขามีจุดเดือดต่ำและชอบความรุนแรงขอบคุณค่ะเขาเป็นคนดุดันพร้อมกับปณิธานที่รุนแรงความยุติธรรมความยุติธรรมเราต้องการความยุติธรรมใช่ความยุติธรรม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 ความไม่ติดทำความไม่ติดทำต้องการความไม่ติดทำเป็นไปไม่ได้พวกเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าแยกกลับมาเลเซียน่ะลีกวนยูพยายามแล้วเพื่อให้เราผูกมิตรกับมาเลเซียเราไม่ยอมถูกเตะโด่งง่ายเราไม่ยอมเด็ดขาดเอากาแฟสองถ้วยไปให้ลูกค้าสิค่ะโต๊ะข้างหน้านะกาแฟมาแล้วจะแยกเหรอพนันจะไม่ละคนจีนนี่เป็นผีพนันเนี่ยหมวยเธอคิดยังไงอ่ะฮะฉันโง่เรื่องการเมืองเท่าไหร่เหรอ30เซนโอ้ขึ้นราคาแล้วเนี่ยขนาดกาแฟยังแพงเลยใช่ค่ะลุงเล่นแพ้ผมแล้วลุงต้องจ่ายสิรู้แล้วเอาจ่ายสิจ่ายเลยคุยต่อจะไปแล้วเหรอใช่แล้วนี่บอดี้การ์ดมาแล้วอ่ะพูดไปเรื่อยเจอกันที่โรงพยาบาลอาทิตย์หน้านะบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายมาทำไมเนี่ยจะทำงานอยู่ที่ฉันมาเพราะว่าฉันคิดถึงเธอนะปากหวานเนาะคุณไม่ทำงานเหรอช่วยรับด้วยครับครับรับด้วยครับอ๋อเพื่อสันติภาพไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่เรื่องผิดสันติภาพครับระวังด้วยล่ะสันติภาพนี่ความยุติธรรมคุณเป็นห่วงผมเหรอครับรับด้วยครับรับได้ฉันก็ทำงานดีกว่าเดี๋ยวก่อนรับได้ครับฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะผมรู้ว่าคุณโตแล้วแต่คุณต้องดูแลร้านกับคุณพ่อคุณและตัวคุณล่ะรับไปขอบใจนี่อย่าลืมเปิดดูนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ
สวัสดีครับเข้าเวรดึกเหรอใช่ครับฮะเปล่าครับเปล่าครับแต่เป็นคนจีนแต่ขี้เกียจกว่าเขาเราไม่เกียจนะอย่าทำตัวต่ำสิทำความสะอาดบ้างคือครับนี่ที่นี่คือสถานีตำรวจจัดการขยะบ้าๆพวกนี้ให้หมดรับทราบรับทราบครับรับทราบเก็บเร็วๆเร็วๆละมาครับเอาตรงนั้นนี่ๆนี่เร็วสิเลยโดนย้ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีทีนี้เก็บให้หมดเลยจับได้หรือยังพยายามอยู่ครับอีกไม่นานก็น่าจะจับได้นานไหมไม่นานเกินรอครับเยอะแล้วเยอะแล้วเฮียโกงเฮียพูดแบบนี้มาตลอดเลยเมื่อไหร่ล่ะปีนึงหรือว่าครึ่งปีพ่อมีรายงานว่าเกิดเหตุขึ้นที่เกรังเซไรก็ว่ามาสิให้ส่งตำรวจไปไหมสงบได้2เดือนก็เกิดเหตุอีกครับงั้นส่งลูกน้องไปโอเคสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ฝึกหัดอดีรายงานตัวครับไงครับเพิ่งมาใหม่ทำงานวันแรกงั้นก็ไปรายงานตัวที่ห้องด้วยนี่ทำงานวันแรกต้องเข้าใจหน่อยนะไปรายงานตัวซะครับพ่อค้ากาแฟ2ที่ได้อาแปะกาแฟมันจืดไปหวานกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอฉันรู้จักกาแฟของฉันดีนะอย่ามาทำเป็นรู้มากไปหน่อยเลยอ้าวอมวยพ่อเธอก็พูดอะไรขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจะเติมน้ำตาลให้นะดีพ่อคะขับรถค้าก็ตามใจเขาหน่อยสิถูกแต่เขาวิจารณ์กาแฟของฉันไม่หวานนี่นะทั้งที่อร่อยที่สุดในชัยนาทาวแล้วจะบอกให้พ่อคะเขาไม่ได้วิจารณ์ค่ะเขาแค่บอกว่าไม่หวานลูกสาวยังรู้หนูว่าเราหัดผูกมิตรกับพวกมาเรียไปบ้างก็ดีนะพ่อนี่จะให้ฉันเรียนภาษาของมันเหรอแล้วทำไมมันไม่มาเรียนภาษาของเราล่ะพ่อคะถ้าลูกค้าเขาชอบร้านเราก็ขายดีเราก็จะได้ทำเงินเยอะๆก่อนกลับเมืองจีนแบบที่พ่อพูดไงอ๋อใช่ผงกาแฟจะหมดอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวไปซื้อให้นะพ่อคะกาแฟ2แก้วฉันรู้แล้วเฮ้ยระวังหน่อยบ้าจริงครับหัวหน้าผมเองอ๋อครับเลิกเคอร์ฟิวแล้วแต่บนท้องถนนยังตึงเครียดส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาครับคนจีนกับคนมาเลย์ก็อยู่อย่างสงบฮัลโหลหัวหน้าขอบคุณครับเกือบเกิดเหตุครั้งที่3ช่วงเช้าเดือนกันยานับจากเหตุครั้งก่อนเมื่อเดือนกรกฎาคมอาจเกิดเหตุเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่มีใครเตรียมตัวสำหรับเหตุนั้นอาจมีผลไปทั้งชีวิตลูกครับขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาช่วยไปเงียบไปเลยได้ป่ะเงียบไปเลยแกน่ะตัวให้ดีนะเงียบไปเลยระวังไว้นะระวังเลยพ่อเอาไปบอกไปเลยเงียบเลยเงียบไม่แน่ว่าเขามาเลยเขามาเลยพอแล้วพ่อมาเลยแกน่ะเงียบไปเลยเงียบแกน่ะไปได้แกน่ะอย่ามาใหญ่แถวนี้นะใหญ่ไปเลยแกน่ะเงียบไปเลยหูฟังไปเลยป่ะใครกินข้าวหรือยังอ่ะกินแล้วค่ะเฮตันแม่คะหนูไปเล่นกับเขาได้ไหมได้แต่อย่าไปไกลนักนะ4วี20เซนไม่ได้หรอมันช้ำแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวฉันหยิบให้นะคะ
โอ้โหมองไม่เห็นว่าไงจะรีบไปไหนอ่ะไม่เห็นฉันเลยซุ่มซ่ามนี่ฮะเด็ดๆๆสบายเฮ้ยอย่าเพิ่งไปสิเป็นอะไรเนี่ยรีบไปสิไปไปต้องหยุดเคลียร์กันก่อนไม่เคลียร์แล้วเสี่ยวเวนเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะไป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 ฉันเลยนะชี้ไปหาว่าจริงชอบเห็นไม่เห็นชอบเรื่องชอบแบบนี้ช่วยได้ได้ขมรอยขมรอยมาสิอะไรขึ้นอ่ะรีบไปเร็ว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 ไปดูกันเร็วนี่นี่ทะเลาะเรื่องอะไรอ่ะเอาไปเลยผมมีปัญหาเข้ามาไม่ตอบผม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 
ไปเร็ว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 ช่างเธออาจุนในร้านของเราเนี่ยมีคนเยอะแยะแล้วนะอีกอย่างในร้านเรามีแต่ลูกค้าคนจีนแล้วจะปล่อยให้คนมาเลเข้ามาทำใหม่เราอันตรายมากเลยนะรู้ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ช่วยด้วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วมันเอาของมาแล้วไปเลย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 ไปสิไปสิไป
ที่นี่ไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวไปหลบที่อื่นขับไปเลยขับไปด้วยอะไรใครผมขับไปด้วยช่วยด้วยเปิดประตูทีช่วยด้วยช่วยผมก่อนผมเลือดไหลช่วยด้วยเปิดประตูผมทีช่วยด้วยช่วยด้วยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเร็วเร็วเร็วช่วยด้วยตามไปตามไปอยู่นะเร็วเร็วตามไปเลยไปเลยแม่คะเจ็บหรือเปล่าไม่เอามาเลยเฮ้ยดูด้วยดูด้วยดูด้วยลูกบอลมันเลยดูด้วยดูด้วยตีมันไอ้ชายฮะทันใส่หมอบอลเร็วๆหยุดแล้วบอกให้หยุดบอกให้หยุดทำอะไรกันเนี่ยฮะคุณตำรวจช่วยหน่อยหลบเร็วไฟเรื่องอะไรกันเด็กกูสลายม็อบครับไปแล้วไปเร็วไปถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนเร็วๆเฮ้ยระวังระวังปิดจมูกเร็วๆๆเฮ้ยพาที่หลบแล้วโอ้ยพาที่หลบพาที่หลบไปเร็วๆเร็วๆทำไมถ่ายรูปใครไม่ออกเร็วๆเร็วๆดันไปเลยดันไปดันไปดัน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 แซมเอาต่อเอาไปเลี้ยงสิโอ้ยผมไม่เดียวนี่มานี่ผมไม่รู้เรื่องมานี่มานี่ผมไม่โอ้ยไปมานี่ปีเลยปีเอ๊ะเอ๊ะเอาเลยเอาเลยเฮ้ยมาเลยเอาเลยขึ้นมาดันไว้ดันไว้ดันไว้ถอยไปนะถอยไปถอยไปล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้เอาเร็วเดี๋ยวนี้ล็อบบี้ถอยไปสิถอยไปช่วยดีเถอะช่วยด้วยดันไว้อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาช่วยด้วยค่ะเข้าไป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 เลยไปเร็วไปเร็วลุยเลยเลยตีไว้ช่วยด้วยช่วยดูฉันทีช่วยด้วยช่วยดูฉันทีเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปแล้วพี่แล้วพี่แม่ค่ะลาฟีทางนั้นเดี๋ยวค่ะคุณอย่าเพิ่งไปไม่ได้จับไม่ได้แกนั่นแหละThank you.
คุณครับนี่คุณครับแล้วแม่ล่ะท่านอยู่ในห้องน่ะตอนเกิดจราจรแม่กับลูกถูกจับเคราะห์ดีที่คนอินเดียช่วยเอาไว้อินเดียเหรออืมพี่อาซอฮะเซียวหวินเป็นอะไรเหรอหืมอยากดูมายากลไหมนี่นี่นี่ขอบคุณค่ะคุณอาเด็กดีเซวินดึกแล้วห้ามกินนะข้างนอกนะมีพวกโจรห้ามวิ่งเล่นอีกเข้าใจไหมตอนนี้เขาเคอร์ฟิวอยู่เราต้องตุนอาหารเอาไว้ห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดอาซอครับอย่าพูดคุยกับคนมาเลย์ข้างนอกนะรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยอืมนี่ไปนอนกันเถอะลูกพี่คราวนี้พวกมาเลยมาล้ำเส้นเกินไปอ่ะพี่เป็นอะไรเหรอก็ไปไหนมาไปเที่ยวกับเพื่อนมาเพื่อนแบบไหนใช่เพื่อนแน่เหรอก็ทำอะไรมาตำรวจก็หาตัวการให้วุ่นไปหมดพวกมันเริ่มก่อนนะผมก็ต้องปกป้องพวกพ้องดิแล้วพี่อ่ะพี่ทำอะไรก็อยากจะฆ่าหรืออยากถูกฆ่าจะให้ฉันจับแกไหมจะจับก็เอาเลยเอาสิจับไปโดนอะไรมาพี่ไม่ต้องมายุ่งก็จะไปไหนอ่ะก็ไปนอนไงอาจารย์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตราบใดที่เรา6คนยังอยู่ด้วยกันครอบครัวเราก็จะเข้มแข็งนะบ้านเรามี6คนเมื่อไหร่แล้วนี่คุณท้องเหรอพวกเรานั้นอยู่ร่วมกันในมาเลเซียและไม่ควรจะทำให้การอยู่ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากเรื่องโง่ๆที่เราทำไปเมื่อ3 วันก่อนผู้อ่อนแอ
และคนอื่นก็มีค่าความถูกต้องและความผิดของผู้ที่กระทำหรือบาดเจ็บเป็นเรื่องไม่ตรงประเด็นคำสั่งก็คือทำให้ทุกอย่างเป็นปกติทุกๆสิ่งจะต้องมีการสอบสวนและแก้ปัญหาแต่ว่าในตอนนี้บุคคลใดที่มีการปลุกปั่นหรือสมคบคิดอยู่เบื้องหลังจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้รวมถึงการสังหารผู้บริสุทธิ์อีกด้วยเราต้องหยุดพวกเขาไม่ให้ก่อเรื่องมีคำถามไหมนายกรัฐมนตรีลีกวนยูนายซูโอ้แค่ร้อยขวนไม่ต้องห่วงฉันดูดีมันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยแต่ประเทศนี้ร้อนมากจนทำฉันมึนเลยอะไรทำให้คุณมายังมุมนี้ของโลกสามีของฉันทนการเมืองของพวกตะวันตกไม่ไหวนะแต่งานแล้วเหรอนานแล้วล่ะเราได้แฝดสามเป็นวัวของภรรยาผมเองโอเคเยี่ยมยินดีด้วยนะคุณทำงานให้พรรคการเมืองเหรอไม่ไม่มีทางผมเป็นนักข่าวอ๋อยังเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนสินะเป็นเสียงที่สะท้อนภาพสงครามแห่งความเกลียดชังจลาจลเหรอผมแค่เขียนข่าวเรื่องเป็นยังไงแล้วคนรับผิดชอบล่ะพรรคการเมืองบางพรรคไม่เห็นด้วยกับความคิดของนายกที่มีแต่คนมาเลเซียคุณน่าจะสัมภาษณ์เขานะทำแล้วผมคุยกับเขาแล้วน่าสนใจนะคุณเคยเจอหรือยังในงานเลี้ยงค็อกเทลน่ะเขาเป็นคนที่ดูภูมิฐานฉลาดแกมโกงเขามีความเชื่อมั่นบ้างก็ว่าเขาเป็นคนทะเยอทะยานบางคนก็ว่ามีวิสัยทัศน์ยังคนมาเลเหรอทุกประเทศประชาชนต้องมีความเท่าเทียมไม่ว่าจะคนจีนคนมาเลหรือว่าอินเดียโอ้ยอย่างกับสโลแกนเนี่ยเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์คนจะถูกพับเก็บไว้ทำไมคุณชอบขุดคุยจังเลยเปล่าค้นหาความจริงจะหากเลยแต่นายกรัฐมนตรีท่านมีแนวคิดที่ดีต่ออนาคตของคนเชื้อสายมาเลทุกคนนะการแข่งครกขึ้นภูเขาในเรื่องนี้มันน่าเสี่ยงมากไงได้สิท่านทำได้ถ้าเข้าใจความคิดและความเป็นอยู่ของประชาชนก็คงใช่อ่ะตัวกูบอกไปอย่างนั้นเหรอคนขับรถฉันบอกนี่อาจุนช่างมันเถอะนะฉันว่าได้เวลากลับเมืองจีนแล้วล่ะทำไมล่ะเราแค่ทำความสะอาดที่นี่และพรุ่งนี้ก็น่าจะเปิดร้านได้แล้วว่าใช่ไหมหลังจากเกิดเรื่องขึ้นนี่นะเราจะทำมาค้าขายยังไงแต่ว่าพ่อคะว่าตรงนี้แหละเราจะมาที่นี่มันก็ไม่ง่ายแล้วเราน่าจะอยู่ต่อลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็ชอบกาแฟของพ่อนะคะหนูว่ามันเสียเวลาถ้ายอมแพ้ตอนนี้ใช่ไหมล่ะเอ้ยเซ็งเซ็งพ่อคะผมเอาของมาให้แล้วถ้าจะให้ช่วยแล้วก็บอกนะขอบใจนะนี่อาจังช่วยแขวนป้ายทีสิมา
ร้านกาแฟอาโจทีนี้ก็บ้าอะไรขึ้นจังครับเคฉันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนึกว่าคุณกลับอังกฤษแล้วฉันไปแล้วแต่ตอนที่ฉันไปคงเหมือนแมวไม่อยู่หนูก็เลยร่าเริงสิท่าว่าไงนะคนกลับหนูวิ่งกันวุ่นเลยนะจังหนูเหรอหนูอะไรหนูก็หนูไงที่นี่ไม่มีหนูครับเราทำความสะอาดหมดแล้วหนูคือพวกที่ก่อเรื่องสุญญายกเลิกเที่ยวบินชันเพื่อให้กลับมาสะสางงานผู้กองครับเราเอาอยู่ครับเอาอยู่เหรอจะลาจนเนี่ยนะตายไป13และเจ็บเป็นร้อยฉันนี่จะมาว่าพวกแก๊งอังยี่ก่อเรื่องผู้กองผมว่าใครที่แหกเคอร์ฟิวก็จับให้หมดนะจังเรากำลังทำอยู่แล้วฉันก็รู้มาอีกว่าพวกมันซ่อนอาวุธผิดกฎหมายฉันไม่สนว่าจะเป็นคนจีนมาเลหรืออินเดียจับให้หมดได้ครับแล้วก็นี่อะไรวางแผนสำหรับตุรกีอย่างนั้นเหรอจังเราพบมันในอาคารพาณิชย์จำเหตุระเบิดที่โรงแรมปีก่อนได้ไหมครับจังอาจจะเกิดเหตุระเบิดอีกก็เป็นไปได้นะครับจังให้หน่วยพิเศษเขาจัดการเถอะฮะและก่อนที่นายจะเริ่มสันนิษฐานเกินขอบเขตอย่าลืมเรื่องยศยศผมเหรอครับที่สนเนี่ยนายอย่าเล่นบทเชลโคมจะดีกว่าล็อกอะไรอ่ะล็อกบ้านเหรอฉันไม่อยากจะทวนคำสั่งแล้วนะจับพวกแฮกเคอร์ฟิวให้หมดอย่าลืมภาพนี่ฮัลโหลผมก็แค่โทรมาเช็คดูเนี่ยโจรฮะทำไมส่งเงินน้อยจังเราก็ส่งไป30เหรียญตลอดนี่คะก็ใช่แต่ว่ามันใกล้ตรุษจีนแล้วนะน่าจะส่งเงินกลับไปเยอะๆค่ะแกว่าพวกเราลำบากหรือเปล่าพวกเขาย่ำแย่กว่าพวกเราเยอะยังย่าแกน่ะทิ้งน้องแกไว้ที่เมืองจีนจงจำไว้ว่าพวกเราควรจะส่งเงินกลับไปเยอะๆหนูรู้ค่ะพ่อรู้ว่าแกอ่อนไหวแต่พ่อค้าขายไม่ได้ถ้าไม่มีแกช่วยสักวันหนึ่งตอนที่พ่อไม่อยู่แล้วใครจะดูแลแกเจ้าหนุ่มนั่นเหรอจากนั้นไม่กี่เดือนกำปงก็สงบสุขอีกครั้งและผู้คนในหมู่บ้านก็เตรียมงานสำหรับตรุษจีนหวังว่าเราคงไม่พบอะไรผิดปกติและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพวกคนจีนน่ะตรงแค่ผมอย่างเดียวเท่านั้นเธออย่าไปไว้ใจล่ะเธอน่ะน่าจะกลับไปที่โจฮอกับฉันนะแม่ครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับอาดีบอกแม่เขาสิเตือนสติแม่เธอหน่อยเรื่องอะไรกันเหรอที่อยากให้ผมบอกแม่แม่เธอเข้าใจคอไม่ดี
ฉันน่ะก็เคยบอกแม่เธอแล้วว่าเป็นแม่ไม้น่ะมันลำบากโดยเฉพาะที่นี่ไงคนจีนยุบยับไปหมดหันซ้ายหันขวาก็เจอแต่พวกตาตีแต่ที่โจฮอแต่ว่าที่นั่นมีแต่พวกของเราพวกคนจีนน่ะไม่กล้าก่อเรื่องหรอกป้าครับเราอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วพวกเขาก็ไม่เคยทราบปัญหาเลยนะครับได้ยินเธอจะไปรู้เหรออดีสวัสดีค่ะพวกเรามาแบ่งอาหารให้คุณน่ะพวกร้านชำปิดหมดคุณอาจจะต้องการอาหารพวกนี้ก็ได้ทำไมต้องทำดีกับพวกเราด้วยแล้วจะเอายังไงดีแล้วแค่อยากมาช่วยนะเนี่ยแม่ครับตอนนี้ผมเป็นตำรวจเต็มตัวดูนี่สิครับนี่ก็คือรูปของตำรวจทุกคนที่สน.ดูสิครับลูกนั่งตรงไหนอยู่นี่ครับเออเห็นละแม่จำได้แล้วแม่เคยขอให้เขาช่วยแต่เขาก็เดินหนีและทิ้งลาฟีว่าไงนะเขาทิ้งน้องชายของลูกตอนเกิดจลาจลเขาน่ะเป็นใครล่ะลูกตำรวจคนจีคนนี้เป็นใครระวังเขาเป็นใครนี่สารวัตรจางก็เป็นหัวหน้าของผมเองพระเจ้าช่วยเราลูกไปทำงานกับเขาทำไมเริ่มฤดูใบไม้ผลิเด็ดมานี่มาที่นี่อาอุ้มเองนะมาไม่ต้องกลัวนะเซวินนี่ขี้กลัวจังเลยนะไม่ต้องกลัวไปกับอาไม่ต้องกลัวใครนะหลานนะใครกันเนี่ยหลานผมเองเซวินทักพี่จุนสิสวัสดีค่ะพี่จุนคนสวย ปากหวานจังเลยอะแล้วคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนสอนเธอต้องไม่ใช่คุณแน่นอนเขายังเด็กอยู่นะแต่คุณน่ะปากดีปากดีแปลว่าพูดเก่งไงคะโอ้โหฉลาดจริงๆเอาละงั้นอาไม่อุ้มแล้วนะอึ๊บงั้นพี่อุ้มหนูเองนะอุ้มให้สูงสูงเลยเข้ามาก่อนจ้าเรามีสาวเต็มเลยนะจ้าอ่ามาเลยจ้าไงสลาวัตมาสิซีเจียยุบอีนั่ง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 นี่น้ำใจเล็กน้อยเพื่อตอบแทนที่คุณเคยช่วยเราผมได้ข่าวมาว่าคนของลุงน่ะก่อเรื่องรู้เห็นหรือเปล่าสารวัตรบอกผมมาเถอะนะถ้าลุงรู้ผมบอกก็ได้ข่าวลือในช่วงที่เกิดจลาจลได้ข่าวว่าคุณไม่ยอมช่วยหญิงชาวมาเลคนหนึ่งจนทำให้ลูกหล่อนตายนั่นแหละที่รู้มาเลอะไรแล้วบอกผมทำไมมันก็แค่เรื่องที่ได้ยินมา
จะขอแนะนำไว้อย่างนะถ้าอยากให้ครอบครัวของสารวัตรปลอดภัยก็อย่ามายุ่งคุณเข้าใจไหมหมายความว่ายังไงถือว่าไม่รู้นี่อะไรผมรู้มาว่าทุกแก๊งจะซื้อของจากในหน้าคนเดียวกันและนี่ก็คือที่ตั้งโกดังของพวกมันคนนี้แหละที่ไม่ยอมช่วยผู้หญิงอ่ะนี่ออกไปไปสิไปสิอามินไปอามินคุณตำรวจเขาโดนยิงเว้ยนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งทุกคนโอเคนะครับหัวหน้าครับดูนี่ก่อนสิหัวหน้าเลือดล้างเลือดคุณจะต้องชดใช้คุณหนีไม่พ้นแน่ว่าไงนะแล้วคุณเดินหนีทำไมถ้าเป็นลูกคุณเองล่ะครอบครัวคุณนะระวังไว้หุบปากนะหัวหน้าอย่าไปฟังมันครับเอามันกลับสอนอรับทราบไปนะไปเอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยโอ้นี่มันยากแฮะเซวินเก็บเหรียญเถอะเซวินคุณพ่อขนมอร่อยนี่ให้คุณย่านะน้ำอารมณ์ของลูกขอบคุณค่ะคุณพ่อในช่วงตรุษจีนคงจะสงบนะคุณย่าขนมค่ะอาเจิงแกความจำดีจริงๆที่ยังจำขนมที่แม่ชอบกินได้อ่ะแม่คะอาจารย์ต่างหากแม่เนี่ยว้าววันนี้มีไก่ด้วยใช่นี่ก็คือของเลิศรสไก่แช่เหล้าไงล่ะแล้วนี่ก็หัวมันหวานสมัยก่อนตอนไปทำงานทั้งน้าทั้งป้าของแกชอบกินมากเลยเวลาทำงานกลางแดดนะโอ้ยมันช่วยได้มากเลยนะอาเจิงยังจำพวกเขาได้ไหมจำได้ครับแม่จำได้ น้ำอารมณ์ค่ะอันนี้อ่ะ
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีคุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณอากินข้าวกินข้าวแม่ครับพี่ใหญ่อาซอกินข้าวเถอะกินสิแม่ทานเลยค่ะจ้ะเอาแม่กินเถอะอันนี้เซวินกินสิลูกนี่กินช้าๆหน่อยทั้งสองคนเลยอ่ะทำตัวเป็นเด็กไปได้พ่อแหละลูกระหากเราส่วนคุณนี่ก็เป็นเด็กโขงนะเอ๊ะอซอไปเอาไก่มาจากที่ไหนเหรออ๋อเอชาเขาอยากได้ปลาน่ะก็เลยเอาปลาไปแลกไก่อซอไปแลกกับคนมาเลมาเหรอแล้วมันแปลกตรงไหนล่ะวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะมันก็ต้องมีไก่สิผมไม่กินของจากพวกมาเลนะนี่จะไปไหนอ่ะนั่งลงทำไมต้องฟังพี่ด้วยอ่ะเจิงนั่งลงแล้วนี่แกจะไปไหนล่ะนั่งลงเถอะนะอย่าทะเลาะกันเลยนะคนข้างบ้านบอกว่าข่าวลือเรื่องเด็กมาเลน่ะข่าวลือน่ะเป็นจริงเรื่องที่เด็กมาเลตายเพราะพี่ไม่ยอมช่วยเลยทำให้พวกมาเลเขาแค้นถูกไหมล่ะอาจารย์พวกเขาโกรธแค้นคุณจริงๆเหรอฮะบางคนก็ถูกจับแต่ไม่เห็นมันปริปากเลยแต่พวกมาเลมันกดดันเรานะพี่และอีกอย่างหนึ่งนะพวกอังกฤษเนี่ยมันเลิกปกป้องคนจีนแล้วพอที่ฐานะอาจารย์ผมพูดผิดตรงไหนอะพอเถอะถ้าพวกเราไม่ตอบโต้มันจะข่มเหงคนจีนพอที่ฐานะอาจารย์นี่วันตรุษจีนกินข้าวอย่างสงบได้ไหมฉันขอร้องเซวินยังไม่หลับเหรอพ่อจ๋าหนูนอนไม่หลับอยู่กับหนูก่อนสินี่ลูกเหรียญนำโชคที่พ่อให้ไปอยู่ไหนอยู่นี่เองอันที่จริงเหรียญนี้นะไม่ได้นำโชคอย่างเดียวหรอกนะมันปกป้องลูกได้ด้วยเมื่อลูกพกเหรียญนี้เอาไว้คุณพ่อคุณย่าคุณแม่คุณอาจะอยู่ข้างๆและปกป้องลูกฟังนิทานก่อนนอนไหมฟังค่ะแต่เล่าจบต้องนอนนะจะเริ่มเล่าแล้วนะอาจารย์อาจารย์ฉันเห็นเสี่ยววินตั้งแต่เช้าแล้วลูกไปเล่นบ้านเพื่อนหรือเปล่าฉันไปดูมาแล้ว
อาจารย์เดี๋ยวไปดูทางโน้นเซวินนี่ลูกผมอยู่บ้านคุณหรือเปล่าครับเปล่าเปล่าเลยใช่ไม่อยู่เซวินว่าไงครับเห็นลูกผมไหมไม่เห็นนี่ขอบใจไม่จ้ะไม่เห็นเลยงั้นเหรอจ้ะขอบคุณนะครับเซวินเซวินอาซอครับเกิดอะไรขึ้นเหรอเซวินหายไปหาไม่เจอกันเหรอไม่เซวินนี่พี่เซวินไปไหนอะเซวินเซเวนอาจเป็นฝีมือของพวกมาเลยที่เหมือนแค้นพี่อะต้องใช่แน่เลยอาจังอาจังหัวหน้าผมอยากจะถามเรื่องหนึ่งอาจารย์นะอาจารย์เหรออาจารย์เขาไปไหนผมไม่ทราบครับแล้วกุญแจล็อกแล้วที่นี่เกิดอะไรขึ้นอาจารย์เอากุญแจมาเกิดอะไรขึ้นเอากุญแจมาสารวัตรจางมีอะไรครับลูกสาวฉันหายไปลูกฉันอยู่ไหนจะเอาอะไรอีกคราวก่อนแกบอกให้ครอบครัวฉันระวังเอาไว้เพื่อนแกเอาลูกฉันไปงั้นคุณคงจะวิ่งวุ่นเลยสิท่าตอนนี้รู้สึกยังไงใจเย็นครับหัวหน้าหัวหน้าครับใจเย็นครับหัวหน้าครับใจเย็นลูกสาวฉันอยู่ไหนไม่รู้ลูกสาวฉันอยู่ไหนไม่รู้ลูกฉันอยู่ไหนบอกมาใจเย็นครับใจเย็นลูกฉันอยู่ไหนปล่อยลูกฉันหัวหน้า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 อย่าเล่าออกมาอย่าลูกฉันอยู่ไหนไม่อยากลูกฉันจะไม่รู้หัวหน้าฉันไม่รู้เขาลูกฉันคืนหน้าแล้วฉันจะไปรู้ได้อย่างไรโถ่ยปล่อยอยากครับฉันไม่รู้แหละที่รู้ฉันก็ไม่บอกแกหรอกนี่ไอ้ฟังผมก่อนนะหัวหน้าฉันไม่มีวันบอกแกถ้าคิดว่าพวกเขามีเดียวเราก็สอบปากคำสิครับเฮ้ยหัวหน้าสอบปากคำเถอะเฮ้ยหัวหน้าเฮ้ยอาฉันเฮ้ยขอท้าฉันเฮ้ยขออาฉันพอเขาอยู่ไหนเลิกซ้อมก็ได้แล้วพอเถอะนะพอเถอะสารวัตรก็อยากจะขังตัวเองเหมือนกันแต่กว่าจะถึงตอนนั้นแล้วคุกก็ยังห่างไกลด้านนอกประตูความมืดกำลังคืบคลานแต่กว่าเราจะรู้
มันก็สายเกินไปแล้วหัวหน้าดูนี่ก่อนดีกว่าครับโอ้ยทำมันเข้าไปทำมันเข้าไปเลยทำมันเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปดันดันเดินเลยดันเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเอาสิช่วยมันทำไมนี่คุณเป็นคนจีนจะช่วยมันทำไมอยู่เฮ้ยเข้าไปเอาตัวมันมาเอาตัวมันมาเราอยากได้ความยุติธรรมพวกคุณจะช่วยมันทำไมช่วยทำไมช่วยมันทำไมช่วยให้ความยุติธรรมใช่ช่วยทำไมเราอยากได้ความยุติธรรมอย่าไปช่วยมันความยุติธรรมอย่าช่วยมันเราอยากได้ความยุติธรรมไม่ไหวแล้วมั้งไม่ไหวแล้วเราอยากได้ความยุติธรรมเฮ้ยเอ้ยไม่ไหวเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็ว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 ห้องไหนห้องไหนห้องไหนคนไหนเร็ว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 ห้ามปฏิเสธฉันอะไรนายคงจะปิดปากแล้วทำเป็นไม่รู้พวกมันฆ่าน้องนายนะไม่ใช่นะไอ้คนขี้ขลาดเอ้ยไปเถอะอย่าไปเสียเวลากับมันเลยไปขึ้นไปแล้วขลาดเอ้ยไปขึ้นมาไปกับเธอไปไปขึ้นมาไปไปไปไม่สนใจใช่ไปต้องสนใจหน่อยพวกขี้ขลาดไอ้คนขี้ขลาดเอ้ยเจ้าพวกบ้านน่ะมันพูดว่าอะไรคือว่าว่าไงผมไม่รู้ครับไม่เข้าใจเหรอเขาไม่ยอมช่วยเราลูกน่ะไปปกป้องเขาทำไมผมไม่ได้ปกป้องเขาแล้วแม่ทำอะไรทำไมบอกคนในหมู่บ้านล่ะครับแม่ทำอะไรไปอย่างนั้นเหรอแม่แค่เล่าความจริงให้ทุกคนฟังเท่านั้นน่ะแม่ครับคราวนี้แม่ทำผิดรู้ไหมนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการเขาพรากน้องไปจากอ้อมอกแม่นะจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นเหรอลูกไปทำงานกับคนแบบนั้นได้ยังไงตอนนี้ลูกสาวของเขาหายตัวไปแล้วครับก็ยุติธรรมแล้วนี่ป้าของลูกก็พูดถูกเราควรจะไปจากที่นี่ไปเถอะนะอดีต
พวกคนจีนน่ะแกล้งทำเป็นเพื่อนบ้านของเราแต่พอรับหลังก็ฆ่าเด็กๆเราไปกันเถอะนะลูกลูกต้องไปจากที่นี่นะแม่ครับแม่จะต้องทำใจราฟีจากไปแล้วนะครับแม่แม่ต้องยอมรับให้ได้เซียววินถูกพวกมาเลย์ลักพาตัวไปว่าไงนะเซียววินถูกลักพาตัวเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเป็นฝีมือใครกันจับมือใครดมก็ไม่ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี่พี่ชายคุณเป็นตำรวจนี่นะเขาว่าไงบ้างอ่ะเขาสงสัยพวกมาเลย์เหรอพี่ผมนั่นแหละเขาไม่ยอมช่วยเด็กมาเลยจนเด็กคนนั้นตายใครๆก็รู้กันทั่วพวกมันอยากแก้แค้นแต่นั่นแค่ข่าวลือนะฉันมีเพื่อนคนมาเลยนะฉันอาจจะขอให้เธอช่วยพวกเราได้นี่อาจุนตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะผูกมิตรกับพวกมันนะวันนี้พวกมันตายต่อหน้าต่อตาผมถ้าหากว่าเราหาเสี่ยววินไม่เจออาจจะมีคนมาเลต้องตายนี่อาจังอาจังคุณอาจคิดผิดก็ได้นะนี่คุณอาจจะคิดผิดอะอาจุนฉันรู้จักคนอย่างลุงเกาดีเขามีเส้นสายเยอะแล้วก็ยึดมั่นในจุดยืนเรามีอาวุธครบมือแล้วต้องรวมตัวกันและเริ่มตอบโต้พูดเรื่องอะไรอ่ะอจุนฟังผมนะคุณทำแผลเป็นคุณน่าจะช่วยพวกเราได้คุณมีอาวุธงั้นเหรออจุนฟังผมสิคุณต้องช่วยพวกเรานะคนพวกนั้นเป็นใครกันอ่ะอจุนคุณมากับผมเถอะมาฉันไม่ไปหรอกใครช่วยไหมแม่ครับแม่มาที่นี่ได้ไงแม่น่ะเหรอมาได้ยังไงงั้นเหรอแล้วลูกอยู่ที่นี่ทำไมทำไมทำงานให้คนแบบนี้เขาน่ะช่วยน้องชายลูกได้แต่เขาไม่ทำในวันนั้นฉันขอความช่วยเหลือจากคุณลูกชายของฉันลาฟีเขาอยู่ตรงหน้าพวกเราแท้ๆคุณต้องเห็นฉันแน่ๆแล้วก็เห็นเขาผมมองไม่เห็นเขาผมไม่เห็นเขาจริงๆคุณต้องเห็นเขากลับเถอะแม่เงียบก่อนผมมองไม่เห็นเขาคุณต้องเห็นเขาแน่ๆไม่ครับไปเถอะครับแม่ไปเถอะครับแม่กลับบ้านเถอะทำให้ตัวเองมีความสุขจงจำเอาไว้โดยเฉพาะผู้ที่โศกเศร้าและเผชิญกับความสิ้นหวังในชีวิตทุกอย่างนั้นแก้ไขได้แม้ว่าคุณ
จะไม่เชื่อก็ตามแต่เราต้องเชื่อนั่นคือสิ่งที่เราเคยพูดแม้ไม่ใช่ภาษาที่คุณและผมจะอ่านได้แต่พูดออกมาได้และถ้าพวกเขารู้จักสิ่งที่นำไปสู่การปราบปรามความไม่สงบความวุ่นวายความยากลำบากคงดีสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเราเรียนรู้จากอดีตและผมก็หวังว่าพวกเราจะไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อมั่นในกันและกันเพื่อความเป็นปึกแผ่นพร้อมเผชิญปัญหาในมาเลเซียปัญหานั้นจะต้องแก้ไขด้วยการเผชิญกับปัญหาความกลัวนั้นอันตรายและเป็นพาหะอย่างที่สารวัตรกับแม่ของผมแสดงแม่ผมยิ่งกลัวแทนลูกทั้งสามคนขณะที่สารวัตรใช้เวลา3 วัน 3 คืนเพื่อหาลูกสาวสารวัตรมองเห็นแม่ผมหรือสังเกตเห็นน้องผมหรือเปล่าทำไมเขาคิดว่าพวกมาเลลักพาตัวลูกเข้าไปการทำร้ายใครสักคนเพราะคิดว่าเขาเป็นคนจีนหรือมาเลมาไร้สาระการอยู่ท่ามกลางความกลัวเป็นไปได้ทั้ง2 อย่างทั้งถูกต้องและผิดมหันต์แต่เราควรจะทำสิ่งที่ถูกต้องสื่อวินถูกพวกมาเลจับไปจริงๆเหรอใช่แน่เหรอแล้วเขาทำแบบนี้ทำไมเขาทำแบบนี้ไปทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมเขาเอาลูกสาวเราไปพื้นทรายมีการแบ่งเส้นและทำให้เรารู้สึกถึงความตึงเครียดผู้คนที่เดินรอบๆก็เหมือนระเบิดเวลาอาจารย์ดีนะที่มาช่วยผมทีลุงช่วยระดมคนตามหาเสี่ยวอินให้ผมทีพูดไปก็ป่วยการเราจะทวงคืนสิ่งที่มันติดนี่ให้มันรู้ว่าอย่ายุ่งกับเราให้พวกมันรู้จักคำว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนี่ยกกันไปเราทุกคนทำสิ่งที่ต่างออกไปส่งมาส่งมาลาไปลาไปบ้างก็เลือกจะคิดบ้างก็เลือกตอบโต้บ้างก็เลือกจะอยู่บ้างก็เลือกที่จะไประวังกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมล่ะเป็นเด็กดีนะดูแลแม่ด้วยรู้ไหมผมเห็นสารวัตรเขาเป็นผู้นำของคนที่หมดหนทางและหวาดกลัวความรับผิดชอบแบ่งแยกเป็น2ที่ทำให้อ่อนแอและทำให้คุณแข็งแกร่งได้เช่นกันสุดทางของถนนคุณอาจจะทุกข์ทรมานหรือมองหาความรับผิดชอบพร้อมกับศรัทธาอีกครั้งสถานการณ์ยังคงเดิมแต่สารวัตรเขาไม่ใช่คนเดิม
นี่เป็นเวลาที่การแก้ปัญหาคือการกระทำขอบคุณนะทุกคนเดี๋ยวก็เช็คตรงนี้แยกกันไปเลยมาแยกกันหาเลยเซเวน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 เด็กหายจะจะนั่งจะจะมาที่เราตรงนั้นแต่เนี่ยลูกบาสคุณปนูนี่ปัดเลยโอเคจะจะมาที่เราจะนั่ง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 แม่ครับอะไรเนี่ยเร็วเข้ามาสิไปช่วยคนออกมาก่อนเร็วเข้ากันเร็วๆช่วยคนออกมาก่อนเร็วๆช่วยกันเร็วๆแล้วช่วยกันรออยู่กันรออยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่อะไรมั้ยมีคนออกมาบ้างมั้ยดูดิเร็วๆๆๆช่วยกันช่วยกันช่วยกันไม่รอดไม่รอดไม่มีมั้ยดูสิโน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 ไปโอ้เหตุระเบิดอยู่ทางโน้นน่ะทางโน้นน่ะทางโน้นน่ะระเบิดตรงโน้นน่ะมีคนเจ็บเท่าไรแล้วตอนนี้เรามีคนเท่าไรว่าไงนะฮัลโหลฮัลโหลผู้กองผมไปเองเรื่องระเบิดเราคุยกันแล้วส่งคนคุมละแวกนั้นสัก3ช่วงตึกตอนนี้โรงพยาบาลคงวุ่นหน้าดูแล้วควรจะส่งคนไปดูเขตอื่นด้วยนะผู้กองใจเย็นนะครับเดิมมะปกติคนเรามักจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียและความกลัวนั้นก็กลายเป็นความเกลียดระหว่างเชื้อชาติซึ่งมันก็แย่ยิ่งกว่าการประกาศสงครามอีกนี่คือการก่อการร้ายของจริงหมายความว่ายังไงแล้วก็เรื่องที่ลูกนายหายตัวไปเนี่ยคิดว่าพวกมาเลยเป็นคนทำใช่ไหมแปลว่าคนที่อยู่นอกประเทศคือตัวปัญหาและอยู่เบื้องหลังการปะทะกันเหรอน้ำมาขอผ้าสะอาดด้วยนะช้าๆนะแม่แม่เจ็บตรงไหนเนี่ยแม่ไม่เป็นไรน้องๆไปไหนอะตอนผมเป็นเด็กเราเข้มแข็งมากแล้วเมื่อคุณพ่อจากไปเราก็สูญเสียทุกอย่าง
แต่ว่าแม่ประคองครอบครัวได้แม่ครับถึงตาของผมแล้วคราวนี้ผมจะต้องดูแลครอบครัวเราฟรีจากไปแล้วเราฟรีจากไปแล้วแล้วเราก็พาน้องกลับมาไม่ไดเจิงเอ๊ะคุณไปโดนอะไรมามาทำอะไรที่นี่เหรอก็มารอคุณไงรอฉันเหรอมีอะไรอ่ะพวกมันเริ่มก่อนนะเราต้องเอาคืนเลือดต้องล้างในเลือดเลือดล้างเลือดเหรอสิ่งที่ผมทำไปทำให้เสี่ยวหวินเป็นเป้าคุณพูดเรื่องอะไรระเบิดอาจจะเป็นของอาจุนช่วยฟังผมหน่อยสิ่งที่ผมทำไปทำให้เซียววินได้เป็นเป้ารวมถึงเราด้วยผมไม่ดีอย่างที่คุณคิดอาจุนฝากผมนะแล้วคุณไปทำอะไรมาอาจุนผมไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิดรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปฟังก่อนนะได้โปรดเถอะอาจุนเคยบอกว่าพวกมาเลย์เป็นคนเลวและลักพาตัวเด็กชาวจีนแต่เนี่ยเหรอคือความยุติธรรมอ่ะตอนฉันอยู่โรงพยาบาลฉันก็เห็นคนจีนช่วยคนมาเลย์ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนมาเลย์ก็ช่วยคนจีนด้วยแล้วก็ฉันเห็นคนอินเดียคนหนึ่งเคยช่วยเสี่ยวหวินเอาไว้เขาถามฉันว่าเจอเสี่ยวหวินไหมเจอเสี่ยวหวินหรือยังสิ่งที่ฉันเห็นกับสิ่งที่คุณพูดมันไม่เหมือนกันเลยอะจังตอนที่ฉันกับพ่อมาจากเมืองจีนเราหวังว่าจะสุขสบายมันไม่ใช่ความรุนแรงแบบนี้นี่นะพ่อฉันน่ะอยากจะกลับเมืองจีนฉันเข้าใจท่านนะเพราะท่านโตที่นั่นท่านผูกพันกับประเทศจีนแต่ฉันไม่เหมือนท่านฉันโตที่สิงคโปร์ฉันมีเพื่อนเยอะแยะแล้วก็ผูกพันฉันอยากมีบ้านที่นี่อยากเริ่มครอบครัวที่นี่ฉันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น
แล้วมีความสุขคุณรู้หรือเปล่าฮะฉันไม่อยากกลับเมืองจีนฉันผิดเหรอที่ไม่อยากกลับเมืองจีนฮะแล้วนี่อาจารย์ไหนคุณบอกว่าจะดูแลฉันแต่ว่าดูสิ่งที่คุณทำลงไปสิฉันไม่รู้จะเชื่อคุณได้ยังไงอาจารย์คุณจะดูแลฉันได้เหรอยังจะดูแลฉันได้หรือเปล่าอาจังอาจังระวังด้วยนะครับหัวหน้าผมมองไม่เห็นลูกชายคุณผมมองไม่เห็นลูกเขาผมมองไม่เห็นจริงๆฉันชื่อเหมยฉันเป็นภรรยาเขาลูกสาวของเราหายตัวไป20กว่าวันแล้วค่ะผมอยากจะถามคุณถ้าคุณเห็นเขาจริงผมก็ต้องเห็นเขาไม่ใช่เหรอครับเขายืนยันว่าถ้าเขาเห็นลูกชายคุณจริงๆเขาก็ต้องช่วยค่ะคนมาเลย์คิดอยู่เสมอว่าคนจีนอันตรายและคนจีนก็คิดเหมือนกันว่าคนมาเลย์อันตรายคุณบอกว่าลูกคุณตายเพราะผมแต่ตอนนี้ลูกผมหายไปงั้นผมก็พูดได้ว่าคนมาเลย์จับตัวไปไม่ใช่เหรอครับลูกคนก็ตายลูกผมก็หายนี่อาจจะไม่เกี่ยวกับคนมาเลย์หรือคนจีนก็ได้มองไปรอบๆสิมีแต่ความกลัวหนผู้คนหวาดกลัวแต่เรากลัวอะไรกลัวสูญเสียครอบครัวแล้วเมื่อเรากลัวเราจึงเห็นและได้ยินอะไรและเชื่ออะไรโดยไม่ยั้งคิดและไตร่ตรองก่อนไงแต่ผมจะไม่กลัว
พราะผมไม่อยากผิดซ้ำสองผมอยากทำดีและทำสิ่งที่ถูกต้องคุณเหมยขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองคุณจากพยันตรายบนโลกพระเจ้าคุ้มครองขอบคุณมากค่ะตรงลูกเก้าล่ะเขาไม่อยู่บริจาคหรือยังอ่ะก็ได้วันนี้เราได้เงินมาเยอะแล้วพอที่จะทำภารกิจหน้าได้งั้นก็มานับสินี่เขาไปนับสิมากล่องรับบริจาคฮะทั้งหมดแค่นี้เองมีแต่เศษตังค์อ๋อให้เพิ่มอันนี้ของฉันเอานี่แกสองคนนับต่อฉันจะไปก่อนนะกลับก่อนแล้วจะไปไหนบางครั้งความช่วยเหลือเอามาจากมุมที่ไม่ได้คาดหวังตอนนี้มันอยู่ด้านขวาของประตูเธอเป็นว่ากว่าลูกสาวของเจ้าของร้านขายกาแฟเธอเป็นเพียงไม่กี่คนที่กล้าผูกมิตรกับชาวมาเลย์ตอนนี้เธอต้องการความกล้าอีกครั้งหนึ่งใครจะไปโง่ปล่อยมันไปดีนะที่มันยังไม่รู้สุวินเราต้องไม่ปล่อยมันหนีไปได้ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วอย่าใครรู้ล่ะฮะไม่มีใครรู้นะฉันจะเหยียบเอาไว้ต้องหยุดรับรอดได้ไม่ต้องหวังมันตามกลิ่นเจอแล้วไม่ปากโง่เด็ดขาดไม่ได้ฮะดูลาดลาดไม่ดีนะเผื่อตำรวจมานะอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดใช่ตามนั่นเลยดูให้ดีเดี๋ยวตำรวจมายุ่งดูให้ดีอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาหรอกฮะเรื่องนี้สำคัญมากไว้ใจใครไม่ได้นะไม่ได้ไว้ใจได้ไงทุกอย่างต้องเก็บเป็นความลับแน่นอนทำอะไรระวังด้วยขืนเปิดเผยไปพวกเราก็ซวยเซวินเซวินเฮ้ยเชื่อฉันเถอะนะเฮ้ยอะไรฮะ
อะไรไม่รู้เนี่ยมันยังไงเนี่ยยังหนีรอบไปได้เลยจับไม่ได้เลยรอบเข้ามาเลยหน่อยจับตัวไว้คุยเรื่องรับไปดูเสือผิวมาจะไปไหนปล่อยหลักมานี่หลักมานี่หลักมานี่เฮ้ยยังหนีไม่ได้ช่วยฉันเองปล่อยดูสิปล่อยลูกตาเจวินไปแล้วไปแล้วช่วยด้วยไปแล้วไปไปแล้วไปที่นี่แน่ประชันลุงกงดูเธอด้วยอย่าวู่วามผมไม่ได้ไปจับใครผมมาตามหาน้องชายผมมาตามหาน้องที่จางเจียเจิ้งเขาไม่อยู่นี่ลูกน้องผมอยู่ด้านนอกก็ฉันบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ถนนไฟไหม เกิดอะไรขึ้นอาเจิ้งเจอที่กบดานลับเราก็เลยเผามันแล้วจะปล่อยให้มันตายฐานโดนหาที่เจ้าอยู่ที่นั่นต้องอยู่ที่นั่นแน่ไปเร็วตามไปเร็วไฟโหมใหญ่เลยจะมีคนอีกไหมมีครับมีครับอาจารย์อาจารย์ช่วยฉันด้วยครับไป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 แมวน้ำมาอีกแล้วเข้าแล้ว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 หน่อยอาจารย์อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าคนน้ำไปเดี๋ยวเข้าสาดไปอาจารย์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 ครับผม
เซียววินเร็วเร็วขนอยเร็ว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 ฉีดเข้าไปน้ำหน่อยน้ำหน่อยเร็วนี่นี่ฉีดฉีดฉีดเซียววิน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 ช่าง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 ก็เป็นอะไรคะก็เป็นอะไรอ่ะช่างฟื้นสิช่างฟื้นก่อนแล้วช่างช่างแกฟื้นสิแกฟื้นก่อนจะขอร้องล่ะช่างฟื้นเองแกได้ฟื้นมาหัวหน้าแกได้ฟื้นสิหัวหน้าหัวหน้าเซียววินเซียววินพ่อคะพ่ออยู่นี่ลูกอาจารย์อาจารย์ฝันอาจารย์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 10มีนาคมปี1965อาคารแมคโดนัลด์ถูกวางระเบิดเสียชีวิต3ศพได้รับบาดเจ็บ33รายในสงครามทุกคนรวมใจเพื่อต่อสู้แต่ในสงครามนี้ระบุตัวคนร้ายไม่ได้มันทำลายความสามัคคีจนเราต้องต่อสู้กลุ่มคนภายนอกปลุกปั่นให้ผู้คนเกิดความเกลียดชังและใช้ความรุนแรงเราไม่รู้ว่าใครจะรับผิดชอบต่อการระเบิดและรับผิดชอบต่อการหายไปของเด็กๆแต่ตอนนี้เรารู้ว่าทั้งพวกมาเลและพวกคนจีนเข้าใจกันแล้วเพราะมันไม่ใช่ปัญหาระหว่างเราแล้วก็อยู่เหนือเส้นแบ่งเชื้อชาตินึกว่าคุณไปแล้วดูเหมือนข่าวการแยกตัวจากมาเลจะเป็นจริงผมก็อยู่ตอนที่เกิดเหตุที่ปากีสถานคนตายเป็นล้านเลยเชื่อผมที่นี่จะไม่จบแค่การแบ่งแยกมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่ต้องการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและผู้คนจะเป็นหนึ่งเดียวไหมเธอเชียวเคยบอกว่าถ้าตอนนี้เราหมดแต่นั่งตัดสินอดีตเราก็จะสูญเสียอนาคตจริงๆนะ
ทำไมคุณถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นความทรงจำเท่าแกทีวีใหม่เนาะใช่ใช่ใช่เอามาเท่าแกกาแฟได้หรือยังได้สั่งตั้งนานแล้วระวังหน่อยนะระวังหน่อยนะดูของใหม่บริการหลุดระวังนิดนึงระวังนิดนึงระวังหล่นหน่อยโอ้โหแต่ของใหม่นะเออดีกิจการรุ่งเรืองมาแล้วในทีวีของใหม่มองเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหดูเห็นไหมครับในเหตุการณ์นั้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปในพิธีลงนามเรื่องการแยกตัวของสิงคโปร์จากมาเลเซียเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดสำหรับผมมันเจ็บปวดเพราะว่าทั้งชีวิตผมทุกคนก็เห็นผมมาทั้งชีวิตผมน่ะผมเชื่อในการปกครองของมาเลและความสามัคคีของทั้งสองดินแดนรู้ไหมคนเราน่ะเชื่อมกันด้วยภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเครือญาติแต่ถ้าเราหยุดกลางคันเอาล่ะผมพร้อมแล้วโอ้ยไม่พูดสักที
ุดท้ายนี้ผมไม่ได้เพียงแต่แค่อยากบอกกับพวกคุณแค่เป็นประชาชนของสิงคโปร์ไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่จงเข้มแข็งและใจเย็นถึงแม้ว่าเราจะมีหลากหลายเชื้อชาติในสิงคโปร์แต่เราคือหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ประเทศคนมาเลไม่ใช่ประเทศของคนจีนหรือประเทศของคนอินเดียที่สุดแล้วพวกเราทุกคนก็คือชาวสิงคโปร์ผมจะไม่เรียกตัวเองว่าชาวมาเลเราคือหนึ่งเดียวเราไม่สนเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมลูกมองใครอยู่แล้วเมื่อไหร่จะพาสาวมาที่บ้านบ้างล่ะนี่แม่ครับผมยังเด็กอยู่เลยแต่แม่น่ะจะหาแฟนให้ผมอย่างนั้นเหรอคงงั้นมั้งก็คงหาแถวๆนี้แหละผมว่าแม่กลับบ้านก่อนดีกว่าไหมก็ได้กลับบ้านตามแม่มาเร็ว ขายดีขึ้น พ่อคะทำไมพ่อซื้อทีวีล่ะ เหมือนร้านเราขายดีก็ทำเงินได้เยอะและชีวิตเราก็ดีขึ้นถูกหรือเปล่าองงลูกจะยืนงงทำไมลูกค้าตั้งเยอะแยะไปทำงานสิค่ะนี่คือพ่อและครอบครัวของเราเหรอนี่ก็คือคุณย่าคุณพ่อคุณแม่หนูแล้วก็น้องหนูนี่ก็คุณอาวาดเองเหรอวันที่23มีนาคมผมก็เหมือนกับคนอื่นๆผมไม่ต้องตื่นมาฟังข่าวเรื่องที่คุณพ่ออีกต่อไปแล้วแต่ว่าเรากำลังรอข่าวในเรื่องที่พวกเราจะยอมรับสิ่งที่เคยหลีกเลี่ยงอย่างเรื่องหนักๆที่เคยรู้แต่ว่าตอนนี้เรารู้ว่าประเทศสิงคโปร์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชีวิตของเราเรื่องราวของเราจะไม่ถูกแยกจากความทรงจำของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมอบความกล้าและแสงสว่างในช่วงที่มืดมนและสิ้นหวังรวมไปถึงความเป็นเอกราชที่ไม่แบ่งแยกซึ่งผมไม่เคยคาดคิดโดยการลุกขึ้นสู้ของคุณลีกวนอยู่เขามั่นใจว่าเขาจะรอดคุณรู้ไหมมันยิ่งกว่ารอดซะอีกเราเจริญจากการสร้างชาติของเขาผมเห็นชาวสิงคโปร์หลายคนร่วมกันสร้างชาติซึ่งคนมาเลย์อย่างผมเรียกว่าบ้านส่วนคนที่อพยพอย่างสารวัตรกลายเป็นประชาชนจากปี1965ลีกวนยูสร้างประเทศที่มีหลายเชื้อชาติให้เกิดสันติสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง
ำหรับผมผู้ใช้ชีวิตผ่านช่วงจราจลการระเบิดรวมไปถึงการสูญเสียของผู้คนซึ่งเป็นเวลาที่ประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ไม่อยากจะบันทึกเอาไว้แต่ว่าเราอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้กับรุ่นลูกเราไปจนถึงรุ่นหลานให้รู้จักสิ่งที่มีค่าและความเปราะบางที่เราเคยมี
昨天的树芽用汗水慢慢灌溉，才开出了今天的花。昨天的坚强只因为一个誓约，让我继续为你承担。不怕你就在那儿陪着我，守护月半星光。不怕你说的话刻在心上，只因我的力量。昨天的树芽用汗水慢慢灌，才开出了今天的花。昨天的坚强只因为一个誓约，让我继续为你承担。